สวัสดีครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะบะเราะกาตุฮุสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับวันนี้ก็ยังขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันร่วมกันรักษาสุขภาพอนามัยของสังคมส่วนรวมในการที่เราทุกคนยังใส่แมสปิดหน้าปิดปากปิดจมูกของเราอยู่นะครับเพื่อไม่ให้สิ่งที่อาจจะแฝงอยู่ในตัวเราแพร่กระจายออกไปแล้วก็ไปติดกับคนอื่นนะครับวันนี้หัวข้อที่จะเราจะได้เรียนกันนะก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญหัวข้อหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่มุสลิมเองก็ยังไม่เข้าใจบางคนก็มีความเข้าใจผิดๆฉะนั้นเมื่อมุสลิมเองนะครับยังมีความเข้าใจผิดหรือว่าความไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่ถูกต้องนะครับก็แน่นอนศาสนิกอื่นก็ต้องคอยเข้าใจผิดไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ความเข้าใจผิดเนี่ยแพร่ขยายไปครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของญิฮาดในอิสลามนะครับก่อนที่จะรู้ถึงเรื่องของการญิฮาดในอิสลามเนี่ยนะครับก็ขอให้เราได้รู้ถึงความหมายของคำว่าญิฮาดกันซะก่อนนะครับคำว่าญิฮาดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการทำสงครามเข็นฆ่ากันนะครับเพราะว่าการทำสงครามหรือการเข็นฆ่ากันนะมันมีศัพท์ในภาษาอาหรับอีกคำหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับส่วนคำว่าญิฮาดเนี่ยนะครับเทคนิคเทอมก็หมายถึงการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับเพราะนั้นโดยคำนิยามเนี่ยนะครับก็หมายความว่าทุกคนเกิดมาแล้วนะก็มีการญิฮาดด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายของตัวเองนะครับเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวนะครับมีเป้าหมายในโลกนี้ก็มีเป้าหมายในโลกหน้านะครับถ้าคนสายตาสั้นนะครับก็มองเป้าหมายเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคนมีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณนะครับว่าวิญญาณจะต้องเดินทางต่อหลังจากออกจากร่างกายเราไปแล้วนะเขาก็จะมีเป้าหมายยาวไกลนะครับดังนั้นเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทุกคนก็ต้องใช้ความสามารถความพยายามเต็มที่นะครับรวมทั้งทรัพย์สินแล้วแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้นะครับดังนั้นการญิฮาดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้จากตอนแรกนะครับเราอยู่ในครรภ์มารดาในรูปของตัวสเปิร์มนะครับในนับมัสุจินะครับนับหลายร้อยล้านตัวทุกตัวนะครับก็มีเป้าหมายเดียวนะครับนั่นก็คือไข่ในครรภ์ของแม่ตัวสเปิร์มทั้งหลายนะครับก็วิ่งไปว่ายไปนะครับแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางก็มีตัวเดียวหรือไม่ก็2ตัวนะครับนานๆทีอาจจะมี3ตัว4ตัวไปถึงเป้าหมายไข่ในครรภ์ของแม่พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วนะครับก็มาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นพวกคุณที่นั่งอยู่ณที่นี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นตัวสเปิร์มตัวหนึ่งในน้ําอสุจิที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายแล้วก็มานั่งอยู่ณที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยหมายความว่าคุณไม่ธรรมดานะครับคุณออกจากโลกคันมันดามาสู่โลกนี้นะครับแล้วคุณก็ต้องเดินทางต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จําเป็นที่ต้องเตรียมการเป้าหมายของคุณนะครับในชีวิตหลังจากคันแห่งโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าญิฮาดนะครับว่าคือการดิ้นรนต่อสู้การใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายเราเรียนหนังสือนะครับเรามีเป้าหมายที่ต้องการจะจบมหาวิทยาลัยบางคนต้องการจะจบปริญญาโทปริญญาเอกเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะครับก็ต้องขยันเรียนต้องใช้ความพยายามนะครับต้องอดหลับอดนอนครับต้องท่องหนังสือต้องสละเวลาในการไปสนุกสนานรื่นเริงนะครับเพื่อที่จะสอบให้ผ่านแต่ละชั้นแต่ละปีนะครับเข้าปริญญาตรีสู่ปริญญาโทนะครับบางทีพ่อแม่จากไปเราอยากจะเรียนต่อปริญญาเอกนะครับแต่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่นะครับเราก็ต้องทำงานหาเงินดังนั้นเห็นนะครับหลายคนนะครับทำงานหาเงินแล้วก็ใช้เงินที่เป็นทรัพย์สินนะครับบรรลุถึงเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้อันนี้คือการใช้ความพยายามภาษาอังกฤษนะครับคำว่าญิฮาดเนี่ยเขาใช้คำว่า struggle ไม่ได้ใช้คำว่า fight นะครับใช้คำว่า struggle struggle ก็คือความพยายามนะครับการดิ้นรนต่อสู้นะครับเหมือนกับที่
ปหมอมามันแทกเหงือกนะครับบนพื้นดินเพื่อที่จะไปถึงแหล่งน้ำเพื่อที่ให้ชีวิตมันรอดต่อไปนะครับนั่นก็คือการญิฮาดของปหมอเพื่อที่เอาชีวิตรอดนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับในความหมายทางวิชาศาสนานะครับญิฮาดก็หมายถึงการต่อสู้เพื่อขจัดอุปสรรคกีดขวางเสรีภาพทางศาสนาและก็ความพยายามทำให้คำบัญชาของอัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสูงส่งในแผ่นดินอันนี้คือความหมายทางศาสนาของคำว่าญิฮาดนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้เพื่อดำรงรักษาสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นการญิฮาดอย่างหนึ่งแต่ว่าการต่อสู้นะครับแม้จะเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในทางศาสนาก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพแล้วนะครับมุสลิมจะได้รับอนุญาตให้จับอาวุธขึ้นต่อสู้โดยอ้างว่าฉันญิฮาดเพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพทางด้านศาสนาไว้มันยังมีขั้นตอนของมันนะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนและมาทำความเข้าใจนะครับก่อนที่จะมีหลักการเรื่องของญิฮาดซึ่งในสมัยอดีตก่อนหน้านี้นะครับคำว่าญิฮาดเนี่ยถือว่าเป็นหลักปฏิบัติข้อหนึ่งนะครับเราเรียนกันมานะครับว่าหลักปฏิบัติในอิสลามเนี่ยนะครับมันมี5ประการด้วยกันคืออันหนึ่งคือกล่าวคำปฏิญาณตน2ละหมาด3ถือศีลอด4จ่ายซะกาต5ไปทำฮัจญ์นะครับแต่นักวิชาการบางคนเนี่ยเขาบอกว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเนี่ยมันเพียงวาจามันไม่ได้เป็นการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะเอามารวมอยู่ในเรื่องของการกระทำนะครับแต่ว่าญิฮาดเนี่ยนะครับควรที่จะอยู่ในหลักปฏิบัติข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความเห็นของนักวิชาการในอดีตที่ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องการญิฮาดนะครับเพราะว่าละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความพยายามดิ้นรนต่อสู้อะไรมากมายนะครับไม่เหมือนกับญิฮาดเพราะละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตเนี่ยมันไม่ต้องทุ่มเทชีวิตไงนะครับแม้ว่าการจ่ายซะกาตการทำบุญทำทานเนี่ยนะครับใช้ทรัพย์สินนะครับการถือศีลอดก็จะต้องใช้ความอดทนต่างๆแต่ว่ายังไม่ถึงกับต้องสละชีวิตแต่ว่าเรื่องของการญิฮาดเนี่ยนะครับนอกจากจะสละทรัพย์สินเวลาแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องสละถึงชีวิตด้วยเมื่อถึงคราวจำเป็นนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมนักวิชาการในอดีตเขาถือว่าญิฮาดเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติข้อหนึ่งในหลักปฏิบัติ5ประการเพื่อที่จะยืนยันในความศรัทธานะครับอันนี้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของญิฮาดนะครับที่มาในฟอร์มของการต่อสู้นะครับด้วยอาวุธเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านเกิดในแผ่นดินอาหรับที่แตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับและในอาหรับเนี่ยนะครับก็มีการรบราฆ่าฟันกันนะครับระหว่างเผ่าเพื่อจะแย่งชิงความเป็นใหญ่นะครับเผ่าไหนที่มีผู้ชายมากเผ่านั้นก็จะมีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการมีลูกผู้ชายนะครับจึงเป็นค่านิยมในสังคมชนเผ่าเพราะว่ามันหมายถึงความเข้มแข็งนะครับในบางครอบครัวการมีลูกผู้หญิงนะครับถือว่าเป็นความอัปยศของครอบครัวนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโตขึ้นไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้แล้วก็เมื่อถูกจับเป็นเชลยแล้วในการสู้รบเนี่ยนะครับพ่อหรือเผ่าก็ต้องเอาเงินไปไถ่ตัวออกมาแต่งงานไปแล้วนะครับก็ต้องตกไปเป็นสะใภ้ไปเป็นมรดกของครอบครัวของสามีนี่คือสภาพของสังคมอาหรับนะครับการต่อสู้ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาต่อสู้กันการต่อสู้เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีกระทรวงกลาโหมในการทำหน้าที่หางบประมาณจัดซื้ออาวุธจัดซื้อเสบียงนะครับเพราะนั้นแต่ละเผ่าแต่ละคนเนี่ยนะครับเวลาออกรบเนี่ยก็ต้องเตรียมอาวุธกันไปเองมีอะไรก็เตรียมไปนอกจากเตรียมอาวุธแล้วต้องเตรียมเสบียงนะครับต้องเตรียมคนนะครับถ้าหากว่ามีแพะแกะก็จะต้องต้อนไปด้วยนะครับมีผู้หญิงมีลูกก็ต้องเอาไปด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดผู้หญิงก็ทำหน้าที่หุงหาอาหารนะครับรักษาพยาบาลคนที่บาดเจ็บนะครับคอยเก็บอาวุธที่ตกอยู่ในสนามรบนะครับหรือลูกธนูที่ฝ่ายตรงข้ามยิงมาแล้วก็ไม่โดนเป้านะครับก็เก็บมาเป็น
อาวุธของตัวเองเพราะนั้นเมื่อการทำสงครามเนี่ยนะครับมันเป็นการลงทุนนะครับในส่วนบุคคลหรือว่าในส่วนของเผ่าเพราะนั้นเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการถอนทุนแต่การจะถอนทุนเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องฆ่าฝ่ายตรงข้ามให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าที่จะเร็วได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นหอกดาบโล่นะครับที่ตกอยู่ในสนามรบหรือว่าจับผู้หญิงจับเด็กหรือจับทาสของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับใครเก็บได้เท่าไหร่นะครับก็ถอนทุนได้มากเท่านั้นเพราะนั้นสภาพสงครามในสมัยก่อนหน้าอิสลามสมัยก่อนหน้าลิเบรัลซัมเนี่ยมันก็คืออาชญากรรมนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยวางแผนนะครับที่จะสังหารฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะเก็บทรัพย์สินของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นสมบัติของตัวเองนี่คือสภาพนะครับการสู้รบของชาวอาหรับซึ่งยังไม่เรียกว่าการญิฮาดนะครับสภาพในนี้ไม่ได้เรียกว่าการญิฮาดอันนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาในสภาพสังคมแบบนี้นะครับแล้วขณะที่ชาวอาหรับเนี่ยเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้น360รูปที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบกะอ์บะห์แล้วก็อยู่ในกะอ์บะห์เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยครับท่านมาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีศาสนาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะครับคำประกาศเนี่ยมันสร้างความสั่นสะเทือนนะครับให้แก่ชนชั้นปกครองชาวอาหรับนะครับเพราะชนชั้นปกครองชาวอาหรับในสมัยก่อนนะครับมันก็มี2ชนชั้นหลักๆนั่นก็คือพวกสภาหัวหน้าเผ่านะครับกลุ่มชนชั้นที่2ก็คือพวกพ่อมดหมอผีนะครับหรือผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่ผู้คนนะครับให้มาทำหน้าที่ทางด้านศาสนาในการบูชาเทวรูปต่างๆซึ่งผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่รู้วิธีการทำนะครับเพราะนั้นพวกพ่อมดหมอผีนะครับพวกผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับสื่อกลางนะครับในการติดต่อระหว่างผู้ที่นับถือเทวรูปกับเทวรูปแล้วก็มีรายได้มากมายจากคนที่นำเอาทรัพย์สินเอาของมาเส้นถวายรูปเคารพที่พวกตัวเองเนี่ยนับถือนะครับนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าไม่มีพระเจ้าหรือสิ่งเคารพสักการะหรือวัสรณะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเพราะฉะนั้นนะครับคนที่สูญเสียผลประโยชน์กลุ่มแรกก็คือกลุ่มพวกพ่อมดหมอผีที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้คนกับเทวรูปที่ผู้คนเชื่อว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็ไม่พอใจนะครับแต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมากล่าวคำปฏิญาณตนท่อนต่อไปว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าใครที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หมายความว่าคนผู้นั้นเนี่ยจะไม่เคารพสักการะกับไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและเมื่อเคารพสักการะศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วคนผู้นั้นจะต้องเชื่อฟังนบีมุฮัมมัดนะครับการกล่าวเช่นนี้ครับทำให้ชนชั้นผู้ปกครองเริ่มสั่นสะเทือนแล้วเพราะนี่คือการผ่องถ่ายอำนาจนะครับจากกลุ่มสภาผู้นำนะครับไปสู่นบีมุฮัมมัดคือหมายความว่าถ้าใครเชื่อพระเจ้าองค์เดียวคนนั้นต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดนะครับเพราะนั้นคนชนชั้นปกครองเขารู้ว่านี่คือการปฏิวัติเงียบเป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่ทำลายวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมานะครับนับร้อยนับพันปีแล้วก็เป็นการปฏิวัติทางการปกครองด้วยนะครับเพราะถ้าใครเชื่อนบีมุฮัมมัดนะครับก็หมายความว่าก็ต้องปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดสั่งอะไรก็ทำตามนบีมุฮัมมัดห้ามอะไรก็งดเว้นนี่คือเนื้อหาสำคัญนะครับของคำปฏิญาณตนที่เรากล่าวกันในการละหมาดทุกครั้งว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ซึ่งหมายความว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ครับเพราะนั้นเมื่อชนชั้นปกครองนะครับชนชั้นที่เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณนะครับมีท่าทีเป็นศัตรูต่อนบีมุฮัมมัดก็เริ่มมีการต่อต้านกันขึ้นมานะครับคนที่มาปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนชั้นล่าง
นะครับเป็นพวกทาสเป็นพวกคนยากจนเป็นผู้คนที่อ่อนแอนะครับเพราะนั้นคนเหล่านี้เมื่อศรัทธาในนบีมูฮัมมัดแล้วก็ต้องถูกทรมานทรกรรมต่างๆนานานะครับบางคนก็บาดเจ็บบางคนก็พิการบางคนถึงกับตายไปก็มีนะครับเพียงเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องรักษาความศรัทธาเอาไว้นะครับแต่ว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้นำของผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวท่านก็บอกว่าแม้เราจะเป็นคนกลุ่มคนที่อ่อนแอนะครับเป็นคนที่มีจำนวนน้อยในเมืองมักกะนะครับก็อย่าได้ยกกำปั้นขึ้นต่อสู้แม้แต่กำปั้นนะครับก็อย่ายกขึ้นต่อสู้เพราะอะไรครับเพราะท่านต้องการที่จะเซฟชีวิตสาวกของท่านเอาไว้เพราะท่านมาเนี่ยนะครับเพื่อความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนถ้าหากว่ามีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วเนี่ยนะครับไอ้ความศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในหัวใจนะครับเมื่อมีความศรัทธาในหัวใจขณะที่ยังมีชีวิตท่านต้องรักษาชีวิตเอาไว้เพื่อให้คนพวกนั้นเนี่ยนะครับยังมีความศรัทธาอยู่และช่วยท่านในการเผยแผ่ความศรัทธาต่อไปฉะนั้นท่านก็บอกว่าขอให้อดทนนิดนึงในช่วงเวลานี้เองเนี่ยนะครับที่ผู้คนนะครับอดทนอดกั้นกันอย่างมากมายนะครับในช่วงต้นๆ 3-4 ปีถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักนะครับเรื่องราวของนบีบางคนนะครับที่มาเผยแผ่อิสลามบนโลกนี้แล้วถูกทรมานต่างๆนานาต้องใช้เวลายาวนานยกตัวอย่างเช่นโนอาห์นะครับใช้เวลา950ปีในการเผยแผ่อิสลามถูกประทานมาในช่วงที่ท่านอยู่ในนครมักกะฮ์เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่มุสลิมที่มีความศรัทธาแล้วท้อแท้ทนไม่ไหวว่าดูสิโนอาก็เป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราเนี่ยใช้เวลาตั้ง950ปีนะครับเราแค่เพียง 3-4 ปีนะครับจะมาท้อแท้ได้อย่างไรนะครับบางคนเนี่ยครับมาขอนบีที่จะอพยพออกจากเมืองมักกะฮ์ไปเพราะทนการกดขี่ทนทรมานไม่ไหวนะครับพระเจ้าก็เลยประทานเรื่องราวของนบีบางคนอย่างเช่นเรื่องราวของนบียูนุสหรือโยนานะครับที่พระเจ้าเนี่ยแต่งตั้งแล้วก็ส่งไปนะครับทางตอนเหนือของอิรักยังเมืองนิเนเวที่ผู้คนกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับนบียูนุสหรือโยนานะครับถูกส่งไปที่เมืองนิเนเวเพื่อสอนให้ผู้คนเคารพศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าท่านก็ถูกต่อต้านนะครับเมื่อถูกต่อต้านไม่มีใครเชื่อฟังท่านก็เกิดความท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจนะครับไม่ไหวแล้วผู้คนเหล่านี้นะครับทิ้งหน้าที่ปฏิบัติงานของตัวเองออกจากเมืองนิเนเวนะครับจะมาลงเรือลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็เมื่อลงเรือไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเกิดขึ้นปั่นป่วนในทะเลนะครับผู้คนก็จับนบียูนุสโยนลงไปในทะเลแล้วก็ปลาตัวใหญ่มากลืนกินเข้าไปดีว่านบียูนุสขณะที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยนะครับนึกถึงอัลลอฮ์ได้ขออภัยพระองค์ที่ทิ้งหน้าที่เรื่องราวเหล่านี้นะครับมีกล่าวเอาไว้ทั้งในคัมภีร์ไบเบิลและในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่ว่าที่พระเจ้าได้ประทานเรื่องราวของนบียูนุสมานะครับขณะที่ท่านนบีอยู่ในมักกะฮ์เนี่ยนะครับมาเล่าให้กับมุสลิมในเวลานั้นฟังก็เพื่อเป็นบทเรียนว่าถ้าเราทิ้งหน้าที่ในขณะนี้โดยที่พระเจ้ายังไม่อนุญาตเนี่ยเดี๋ยวเราจะพบกับชะตากรรมเช่นเดียวกับนบียูนุสก็ทำให้ผู้คนนะครับเราต้องรอเวลานะครับในขณะที่การทรมานกดขี่ข่มเหงเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านนบีนะครับถูกบอยคอตนะครับถูกปิดล้อมอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งนะครับชาวมักกะฮ์ห้ามผู้คนไปติดต่อค้าขายนะครับไปคบค้าสมาคมหรือไปแต่งงานกับคนในเผ่าของท่านนบีนะครับต้องอดอยากลำบากยากแค้นอยู่ในเขาเป็นเวลาถึง2ปี3ปีนะครับด้วยความทุกข์ทรมานจนกระทั่งในที่สุดนะครับพวกชาวมักกะฮ์ก็โดนการรบเร้าจากคนที่มีคุณธรรมในนครมักกะฮ์เนี่ยว่าคนที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทำไมต้องมาเดือดร้อนนะครับเพราะนั้นเมื่อโดนรบเร้ามากๆเข้านะครับก็สถานการณ์ปิดล้อมก็คลี่คลายไปแต่ในระหว่างการปิดล้อมเนี่ยนะครับคนที่เป็นที่รักของนบีมูฮัมมัดคือลุงของท่านอบูตอลิบนะครับก็เสียชีวิตไปภรรยาสุดที่รักของท่านและเป็นภรรยาคนเดียวในช่วงเวลานั้นคือท่านหญิงภรรยานั้น
ก็เสียชีวิตไปมันเป็นปีแห่งความปวดร้าวนะครับความเจ็บปวดของท่านนบีแล้วเมื่อการปิดล้อมสิ้นสุดลงนะครับก็ปรากฏว่าผู้ชาวมักกะฮ์เนี่ยครับก็วางแผนกำจัดท่านนบีคือหมายถึงว่าต้องสังหารต้องกำจัดต้นเหตุที่ทำให้สังคมมักกะฮ์เนี่ยเกิดความแตกแยกเกิดความปั่นป่วนนะครับก็มีการวางแผนสังหารท่านนบีนะครับในช่วงเวลานี้เองนะครับพระเจ้าก็ส่งสัญญาณให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดโดยการเล่าเรื่องของนบีพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับคือนบียะกูบกับนบียูซุปนะครับในครอบครัวของนบียะกูบกับนบียูซุปเนี่ยยูซุปเป็นลูกชายที่น่ารักนบียะกูบเนี่ยมีลูกชายทั้งหมด12คนจาก4ภรรยานะครับและพี่ชาย10คนเนี่ยนะครับอิจฉายูซุปเพราะเห็นว่าพ่อคือนบียะกูบเนี่ยรักยูซุปมากนะครับก็วางแผนฆ่านะครับเรื่องราวเนี้ยเล่ามานะครับในคัมภีร์กุรอานเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้นบีมูฮัมมัดได้รู้ว่าตอนเนี้ยพวกชาวมักกะฮ์ที่เป็นพี่น้องที่เป็นลุงป้าน้าอาเจ้าเนี่ยกำลังวางแผนฆ่าเจ้าเหมือนกับที่พี่ชายนะครับของยูซุป10คนเนี่ยกำลังวางแผนฆ่ายูซุปนบีอ่านสัญญาณนี้ออกนะครับนบีก็เข้าใจนะครับแล้วพระเจ้าก็อนุญาตให้ท่านนบีอพยพไปนะครับการอพยพของท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับตามมาจากการอพยพของมุสลิมคนอื่นๆก่อนนะครับและการอพยพไปเนี่ยนะครับมันเป็นการเสียสละอย่างสูงการอพยพไม่ใช่การหลบหนีแต่การเป็นการต่อสู้อย่างสันติคือการถอยออกไปซะนะครับหลีกหนีการปะทะแล้วเวลาจะออกไปเนี่ยนะครับมันต้องออกไปแบบเสียสละคือต้องออกไปในตอนกลางคืนซึ่งผู้คนไม่เห็นจะไปกันจำนวนเยอะๆก็ไม่ได้นะครับเพราะชาวมักกะฮ์ที่รู้ว่าหากมุสลิมอพยพออกไปก็จะไล่ติดตามและนำตัวกลับมาและจะต้องถูกทรมานอย่างหนักเพราะนั้นเวลาจะอพยพไปเนี่ยนะครับก็ต้องไปกลุ่มละ3คน4คนและต้องค่อยๆแอบไปแล้วเวลาแอบไปเนี่ยนะครับไปแต่ตัวเท่านั้นเองนะครับของจำเป็นติดตัวไปเล็กน้อยเช่นเสบียงหรืออาจจะมีเงินเล็กน้อยไอ้ทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านปศุสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถเอาไปได้นะครับเพราะถ้าหากว่าจะขนสมบัตินะครับติดตัวไปเยอะๆมันก็ต้องใช้มาใช้อูฐหลายตัวมันก็เป็นที่สังเกตได้ง่ายเพราะนั้นการจะอพยพออกจากเมืองมักกะฮ์ไปอย่างเมืองมะดีนะห์เมืองหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องเสียสละอย่างสูงอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเสียสละทรัพย์สินนะครับเสียสละหรือทิ้งครอบครัวของตัวเองนะครับเพราะในครอบครัวของตัวเองเนี่ยนะครับบางทีก็มีเด็กมีภรรยานะครับอาจจะมีพ่อหรือญาติที่กำลังแก่เฒ่าหรือว่าป่วยนะครับก็ต้องตัดใจอพยพออกไปที่อพยพออกไปเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อสิทธิเสรีภาพในการที่จะละหมาดเพราะในเวลานั้นนะครับชาวมักกะฮ์เนี่ยทนเห็นมุสลิมแล้วก็ท่านนบีเนี่ยละหมาดไม่ไหวนะครับพอละหมาดทีไรพวกนี้ก็พยายามจะกลั่นแกล้งนะครับส่งคนมานิวแซนเพื่อให้เสียสมาธินะครับบางครั้งนบีเนี่ยละหมาดอยู่นะครับก้มกราบอยู่เนี่ยพวกชาวมักกะฮ์เนี่ยนะครับก็จะเอาเครื่องในอูฐที่ตัวเองเชือดนะครับซึ่งมีกลิ่นแล้วนะครับเอามาวางไว้บนหลังของนบีบางครั้งนะครับท่านนบีจะเดินไปละหมาดพวกนั้นก็จะเอาหนามเนี่ยมาขัดขวางเอาไว้เพื่อให้ท่านนบีได้รับบาดเจ็บนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนบีนะครับเมื่อท่านมาประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์หลังจากกล่าวคำปฏิญาณนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็จะต้องละหมาดท่านก็ต้องละหมาดแต่ว่าพวกชาวมักกะฮ์เนี่ยนะครับทนเห็นนบีมุสลิมเนี่ยละหมาดไม่ได้ก็พยายามขัดขวางต่างๆนานาแต่ที่หัวหน้าชาวมักกะฮ์เนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะฆ่านบีมูฮัมมัดเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าในสังคมเผ่าอาหรับนะครับแต่ละเผ่าเนี่ยนะครับมันจะมีพันธสัญญากับอีกเผ่าหนึ่งนะครับเหมือนกับที่ในปัจจุบันเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นพันธมิตรกับยุโรปเป็นพันธมิตรกับไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับทำสัญญากันว่าถ้าหากชาติใดชาติหนึ่งนะครับถูกโจมตีก็หมายความว่าชาติอื่นๆที่เป็นพันธมิตรเนี่ยจะต้องมาร่วมกันปกป้องต่อสู้ป้องกันการรุกรานด้วย
นะครับสังคมอาหรับสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นเผ่าของท่านนบีเนี่ยเป็นเผ่าใหญ่นะครับแล้วก็มีพันธมิตรมากพอสมควรเพราะนั้นพวกชาวมักกะเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะทำร้ายท่านนบีโดยตรงนะครับแต่การวางแผนรอบสังหารท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยพวกชาวมักกะเนี่ยนะครับมาจากเก้าเผ่าและให้แต่ละเผ่าส่งมือสังหารมารอบสังหารนบีเนี่ยร่วมกันเพื่อกระจายความรับผิดชอบในการรอบสังหารเนี่ยนะครับออกไปถ้าหากว่าเผ่าของนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับจะต้องการแก้แค้นแทนนบีมุฮัมมัดที่ถูกสังหารก็จะต้องเจอนะครับกับเผ่าอีก9เผ่าที่เป็นพันธมิตรร่วมกันเพราะนั้นคนเหล่านี้นะครับก็ไม่กล้าที่จะรอบสังหารหรือว่าสังหารนบีมุฮัมมัดโดยตรงนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ต้องการใหเหตุการณ์รอบสังหารเกิดขึ้นนะครับพระองค์ก็สั่งให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยอพยพไปออกจากมักกะนะครับหลังจากที่มุสลิมกลุ่มอื่นเนี่ยทยอยอพยพกันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็อพยพออกไปและการอพยพออกไปนะครับก็มี2หรือ3คนนะครับติดตามท่านไปนะครับคราวนี้เมื่อออกไปแล้วเนี่ยแม้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการติดตามไล่ล่านะครับเพื่อหาทางกำจัดนบีแล้วก็มุสลิมตรงนี้เองนะครับที่เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ครับพระเจ้าก็ต้องหาทางสนองตอบการแก้ปัญหานะครับจึงมีคำสั่งมาว่าทำไมสู่เจ้าจึงไม่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อผู้ชายผู้หญิงและเด็กที่อ่อนแอและถูกกดขี่และพวกเขาร้องว่าโอ้พระวันของเราโปรดทรงนำเราออกจากเมืองที่ผู้คนของมันเป็นผู้กดขี่ข่มเหงและโปรดตั้งผู้คุ้มครองจากพระองค์ให้แก่เราและได้โปรดตั้งผู้ช่วยเหลือจากเราแก่เราได้เถิดนี่เป็นคำสั่งของท่านของพระเจ้าที่มีต่อนบีนะครับเมื่อท่านนบีเนี่ยนะครับอพยพไปท่านนบีไม่เคยต่อสู้ไม่เคยจับอาวุธเลยแถมยังห้ามนะครับสาวกของท่านไม่ให้ยกแม้แต่กำปั้นขึ้นต่อสู้แต่ว่าเมื่อการกดขี่ข่มเหงเนี่ยมันดำเนินมาตลอดระยะเวลา13ปีที่ท่านเผยแผ่อิสลามนะครับแล้วก็การต่อต้านเนี่ยมันถึงขั้นเอาชีวิตกันแล้วนะครับอัลลอฮ์จึงบอกกับท่านนบีว่าทำไมสุดเจ้าจึงไม่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับตรงนี้คือคำว่าต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หมายถึงว่าญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์นะครับเพื่อผู้ชายผู้หญิงเด็กนะครับที่อดแอแล้วก็ถูกกดขี่ถามท่านนบีตอนนี้ก็เป็นคำถามขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าทำไมถึงไม่ต่อสู้แต่ยังไม่อนุญาตให้ทำการรบค่อยๆทยอยลงมานะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมันเวลาจะวางบัญญัติเรื่องใดแล้วเนี่ยจะค่อยๆทยอยมาเป็นสเต็ปไปเพื่อให้คนปฏิบัติเนี่ยนะครับรู้ตัวเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยเขาได้วิงวอนต่อพระเจ้านะครับว่าขอพระองค์ได้ทรงตั้งผู้คุ้มครองจากพระองค์ให้แก่เราแล้วพระองค์จะตั้งใครให้มาเป็นคนผู้คุ้มครองคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงในเวลานั้นในเมื่อพระองค์แต่งตั้งนบีให้มาเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณแล้วพระองค์ก็ต้องให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านนบีเนี่ยอพยพไปถึงเมืองยะริบซึ่งปัจจุบันคือเมืองมะดีนะห์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของมักกะห์ไปนะครับเป็นระยะทางประมาณ400กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ200ไมล์นะครับก็ปรากฏว่าปีที่2หลังจากอพยพไปนะครับพวกมักกะห์ยกพลมาแล้วนะครับยกพลมาแล้วนะครับมีจำนวนคนประมาณสัก 1,000 คนนะครับต้องการที่จะมารุกรานถิ่นฐานของมุสลิมในเมืองยะริบเพื่อกำจัดมุสลิมและท่านนบีมุฮัมมัดเพราะเมื่อนบีมุฮัมมัดนะครับไปอยู่ที่เมืองยะริบเนี่ยผู้คนต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดจำนวนประชากรมุสลิมเนี่ยในเมืองยะริบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนเหล่านั้นนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลามาค้าขายที่เมืองมักกะห์เนี่ยก็จะนำเอาคำสอนของนบีมุฮัมมัดมาด้วยแล้วก็ทำให้ชาวเมืองมักกะห์เนี่ยนะครับแม้นบีมุฮัมมัดไม่อยู่เนี่ยก็หันมารับนับถืออิสลามเพิ่มขึ้นเรื่อย
แล้วก็มีบางคนเนี่ยก็ทยอยออกไปที่เมืองยะเฟตรงนี้นะครับมันยิ่งทำให้สถานภาพของชาวมักกะเนี่ยเกิดความสั่นคลอนขึ้นเพราะนั้นจึงต้องมีการกำจัดเสี้ยนหนามซะนะครับทั้งมุสลิมที่อยู่ในยะเฟตแล้วก็ตัวท่านนบีมูฮัมมัดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคนสำคัญเพราะนั้นนะครับไม่มีการยกกองทัพมานะครับเมื่อถูกรุกรานนะครับจะนอนเฉยให้เขามาย่ำยีบีถามเป็นเราเราก็ทำไม่ได้นะครับลองนึกดีครับว่าถ้ามีคนมาบุกบ้านเรามาขโมยข้าวของบ้านเราทำร้ายลูกเราหรือแม่เราจะนิ่งเฉยไหมเราไม่สามารถจะนิ่งเฉยได้อย่างน้อยก็ต้องต่อสู้ไปละนะครับเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันชีวิตป้องกันทรัพย์สินซึ่งถ้าหากว่าเป็นการป้องกันเช่นนี้เมื่อถูกรุกรานกฎหมายก็ยอมรับนะครับว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าชีวิตของคุณทรัพย์สินของคุณมันเป็นสิทธิของคุณที่คุณสามารถปกปักรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ประทานคำสั่งอันที่สองมานะครับว่าสำหรับบรรดาผู้ถูกโจมตีนั้นได้รับอนุญาตให้ต่อสู้เพราะพวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงแล้วเราทรงสามารถช่วยพวกเขาได้อย่างแน่นอนนะครับอนุญาตละแต่ในเวลานั้นนะครับถึงแม้จะมีมุสลิมจำนวนเพิ่มขึ้นแต่นะครับก็ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับกองทัพที่มาจากเมืองมักกะทุกคนก็หวั่นเกรงนะครับตัวเองไม่มีอาวุธอะไรนะครับม้าทุกคนก็ไม่มีเพราะทุกคนทิ้งสมบัติทรัพย์สินเอาไว้ที่ในเมืองมักกะนะครับเสบียงอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นบางคนก็หวั่นนะครับกลัวว่าจะได้รับความพ่ายแพ้นะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงได้บอกว่าอัลลอฮ์ทรงสามารถช่วยพวกเขาได้อย่างแน่นอนนั้นใครที่ศรัทธาในพระเจ้าพอได้ยินอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงสามารถช่วยพวกท่านได้แน่นอนพวกเขาก็ต่อสู้รวบรวมกำลังกันในเวลานั้นนะครับได้แค่313คนนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันการรุกรานจากกองทัพของชาวมักกะที่มาประมาณ 1,000 คนกำลังน้อยกว่ากันนะครับถึง3เท่านะครับอาวุธก็น้อยกว่านะครับแต่ชาวมักกะเนี่ยมาเนี่ยด้วยความลำพองใจว่ามาครั้งเนี้ยชนะแน่นอนเพราะ1กำลังคนมากกว่ากำลังอาวุธมากกว่าและเวลามาเนี่ยนะครับกินเหล้าเมายาร้องเพลงฉลองกันมาตลอดทางหวังว่าสงครามปราบปรามมุสลิมกำจัดนบีมุฮัมมัดทั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับทุกคนก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหลังสงครามครั้งนั้นนะครับปรากฏว่าพวกชาวมักกะเนี่ยได้รับความพ่ายแพ้กลับไปนะครับอย่างบอบช้ำทิ้งทรัพย์สินเอาไว้เป็นจำนวนมากมายในสนามรบไอ้ทรัพย์สินนี่มันถูกทิ้งไว้ในสนามรบเนี่ยนะครับชาวมักกะที่อพยพไปนะครับพอเห็นทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นโล่เป็นเสื้อเกราะนะครับก็ไปเก็บเอาไว้ก็เป็นของตัวเองนะครับตรงนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าว่าต้องปฏิรูปเรื่องการจัดแบ่งทรัพย์สินที่ตกอยู่ในสนามรบไม่ให้เอาใครไม่ให้ใครเอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวเพราะนั้นบทบัญญัติเรื่องการแบ่งทรัพย์สินในสนามรบเนี่ยนะครับจึงได้ถูกประทานมามีอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าทรัพย์สินที่ตกอยู่ในสนามรบหลังจากศัตรูพ่ายแพ้หนีไปแล้วสงครามสงบแล้วทรัพย์สินทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นหอกเป็นธนูเป็นเสื้อกอเป็นหมวกเหล็กเป็นอาวุธอะไรแม้แต่เฉลยที่จับได้จะต้องนำมากองเอาไว้ต่อหน้าท่านนบีและ1ใน5ของทรัพย์สินที่เก็บได้จากสนามรบเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้แก่ท่านนบีไปเพื่อเอาไปเลี้ยงดูแม่ไม้เด็กกำพร้าคนพลัดถิ่นหลงทางคนยากคนจนระบุเอาไว้เลยนะ1ใน5ของทรัพย์สินที่ได้จากสนามรบในภาษาเรียกว่ากอนีมะนะครับพระเจ้าแบ่งไว้ชัดเจนเลย1ใน5ให้กับนบีเพื่อให้นบีไปเลี้ยงดูแม่ไม้ที่สามีตายในสนามรบนะครับเด็กกำพร้าคนยากจนคนพลัดถิ่นหลงทางนะครับส่วนอีก4ใน5
หรือ 80% เนี่ยให้เอาไปแบ่งกันในหมู่นักรบผู้ต่อสู้ในการทำสงครามนะครับใครเตรียมอะไรไปมากก็ได้รับมากหน่อยใครเตรียมอาวุธไปน้อยก็ได้รับน้อยตามการพิจารณาของท่านนบีเพราะนั้นกฎหมายการแบ่งทรัพย์สินที่เก็บได้ในสนามรบมันจึงเกิดขึ้นเพราะมันมีสถานการณ์สงครามนะครับสถานการณ์สงครามมันทำให้มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทำสงครามขึ้นมาฉะนั้นก่อนที่จะทำสงครามท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับจะบอกสาวกของท่านทุกคนว่าการทำสงครามครั้งนี้ทุกคนต้องตั้งเจตนานะครับว่าทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าในการปกป้องตัวเองไม่ใช่ตั้งเจตนาว่าจะแก้แค้นคนที่มารุกรานซึ่งครั้งหนึ่งเคยกดขี่ข่มเหงเคยทรมานพวกเราต้องตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์เสียก่อนว่าการต่อสู้เนี่ยหรือการญิฮาดด้วยอาวุธในครั้งนี้พระเจ้าอนุญาตแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาที่จะชำระแค้นต้องตั้งเจตนากันก่อนเพราะการงานทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่เจตนานะครับถ้าคุณตั้งเจตนาแก้แค้นหรือตั้งเจตนาที่จะปล้นทรัพย์สินของฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าคุณตายในสนามรบนะครับคุณไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลีชีพในสนามรบนะครับคุณไม่รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลีชีพในสนามรบเพราะนั้นต้องตั้งเจตนาให้แน่วแน่ซะก่อนนะครับว่าคุณเจตนาต่อสู้ในหนทางของพระเจ้าเพื่อปกปักรักษาชีวิตทรัพย์สินของตัวเองเพราะนั้นกฎระเบียบในการทำศึกสงครามจึงมีนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับในอิสลามเนี่ยจึงมีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับสงครามในขณะที่ในศาสนาก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับในศาสนาอื่นก่อนหน้านี้ไม่มีรายละเอียดเพราะว่าศาสนาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในระหว่างที่ศาสนาเผยแพร่เนี่ยมันไม่มีเรื่องการทำสงครามเนี่ยคำสอนเกี่ยวกับเรื่องสงครามก็ไม่มีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอัลเลาะห์ก็บอกว่าคนเหล่านี้นะครับคือผู้ที่ถูกโจมตีคือผู้ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนอย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเขากล่าวว่าอัลเลาะห์คือพระผู้บานของเราถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ทรงกำราบคนหมู่หนึ่งโดยอาศัยคนอีกหมู่หนึ่งสถานที่บำเพ็ญภาวนาโบสถ์สุเราและมัสยิดซึ่งเป็นสถานที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวล้ำลึกก็จะถูกทำลายอัลลอฮ์จะทรงช่วยบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงพลังนะครับอัลลอฮ์ให้เหตุผลนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเพียงเพราะว่าเขากล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าของพวกเขาเท่านี้ด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้ไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นเลยครับแต่เหตุผลทางด้านความเชื่อครับทำให้คนเหล่านี้เนี่ยถูกเกลียดชังนะครับแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงถ้าไม่ต่อสู้นะครับต่อต้านการกดขี่ข่มเหงเนี่ยนะครับโดยอาศัยคนหมู่หนึ่งคือถ้าไม่มีคนลุกขึ้นต่อสู้ไอ้พวกที่รุกรานเนี่ยนะครับมันก็จะได้ใจและพอได้ใจแล้วมันทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งศาสนสถานไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องความเชื่อต่างกันหรอกในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาพวกพม่าก็นับถือศาสนาพุทธจริงไหมฮะเวลามาโจมตีกรุงศรีอยุธยาชาวพม่าก็พูดเหมือนกันแต่มาโจมตีกรุงศรีอยุธยานะครับทำลายศาสนสถานทำลายวัดทำลายเจดีย์นะครับเผานะครับพระพุทธรูปเพื่อเอาทองคำไปนะครับทำลายวงทำลายวัดอันนี้ในศาสนาเดียวกันนะครับถ้าหากว่าต่างศาสนานะครับแน่นอนมันทำลายหมดนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ถึงได้บอกไงถ้าว่าอัลเลาะห์ไม่ทรงกำราบคนหมู่หนึ่งโดยอาศัยคนอีกหมู่หนึ่งสถานที่บำเพ็ญภาวนาโบสถ์สุเหร่ามัสยิดซึ่งเป็นสถานที่พระนามของอัลเลาะห์ถูกกล่าวล้ำลึกก็จะถูกทำลายนี่คือเหตุผลนะครับที่อัลเลาะห์อนุมัติให้ในทุกชนชาตินะครับจะต้องมีกองกำลังเอาไว้แม้ประเทศไทยเหมือนกันหากหวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสรรนั่นเกิดผลที่ว่าจำเป็นจะต้องมีกระทรวงกลาโหมนะครับมีงบประมาณจัดเตรียมหาอาวุธเอาไว้ทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับมีอาสาสมัครมีทหารพรานนะครับแล้วก็จะต้องมีองค์การทหารผ่านศึกคอยสงเคราะห์นะครับผู้ที่ไปรบแล้วบาดเจ็บมาหรือว่าพิการก็ต้องมีการช่วยเพื่อเป็นกำลังใจว่ารัฐบาลมาได้ทอดทิ้งนะครับ
คนที่มีวรรณกรรมในการรบก็มีเหรียญกล้าหาญนั่นไม่ได้หมายความว่าชาตินั้นสนับสนุนการทำสงครามนะครับแต่ว่าเพื่อตอบแทนความดีให้แก่ผู้ที่ปกปักรักษาชาติของตัวเองนะครับนี้เราดูต่อไปนะครับมีคำสอนเรื่องญิฮาดอันนี้อนุญาตให้ต่อสู้ไปละนะครับคำสอนเรื่องญิฮาดบอกว่าจงต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์กับบรรดาผู้ที่ต่อสู้สู่เจ้าแต่จงอย่าละเมิดขอบเขตเพราะอัลเลาะห์ไม่ทรงรักผู้ละเมิดคือในการสู้รบกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องสู้รบกับผู้ที่ต่อสู้สู่เจ้าคือหมายถึงว่าผู้หญิงคนแก่เด็กแม้มาในกองทัพด้วยแต่ถามว่าไม่ต่อสู้เป็นเพียงคนมารักษาพยาบาลผู้หญิงมาทำอาหารนะครับเด็กมาช่วยเก็บธนูต่างๆเนี่ยคุณจะไปฆ่าฝันเขาไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยนะครับได้ทรงบอกเอาไว้ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะทำการรบกันเนี่ยชาวอาหรับเนี่ยเขามีประเพณีในการทำสงครามอย่างหนึ่งคือสองกองทัพเนี่ยเวลายกมาแล้วเนี่ยนะครับมาเผชิญหน้ากันนะครับคือคนที่นำทัพมาเนี่ยส่วนใหญ่อะเป็นคนที่มีปัญหาแล้วก็ไปเกณฑ์คนอื่นมาซึ่งไม่รู้อีหนุ่ยนี่ลาตามมาด้วยเพราะนั้นก่อนทำสงครามเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะร้องท้ากันว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่มีปัญหานะครับหรือใครที่เป็นอัศวินมือดีนักรบมือดีออกมายืนกันเลยนะครับข้างหน้าจะ3คน5คนฝ่ายหนึ่งนะครับก็จะส่งนักรบมือดีของตัวเองเนี่ยออกมาประกบซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับ2ฝ่ายที่ออกมาต่อสู้กันแบบดวลตัวต่อตัวเนี่ยนะครับมักจะเป็นพวกหัวหน้าหรือว่าเป็นพวกอัศวินพวกนักรบมาต่อสู้กันนะครับให้คนที่ตามมานะครับพวกพลทหารที่ตามมานี้ได้เห็นว่าไอ้หัวหน้าของเรานี่มันเก่งจริงนะครับถ้าสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับล้มตายไปนะครับไอ้คนที่ตามมาเนี่ยก็รู้แล้วว่าหัวหน้าเรามือไม่ถึงถ้าหากว่าไม่อยากตายก็ยังมีเวลาถอนตัวกลับไปนะครับนี่คือธรรมเนียมในการรบของชาวอาหรับสมัยโบราณซึ่งมีมานานก่อนหน้าสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะครับไอ้พวกที่มีปัญหาทุกวันนี้มันอยู่ในวอลลุ่มอยู่ในกองบัญชาการของประเทศหนึ่งนะครับจ้างนักรบขึ้นมานะครับแล้วก็สั่งให้ทำลายโดยการกดปุ่มหรือว่าใช้โดนนะครับไม่กล้าออกมาต่อสู้กันตัวต่อตัวนะสมัยก่อนตอนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับบุกอิรักเนี่ยครับสหรัฐกล่าวหาต่างๆนานาว่าอิรักสะสมอาวุธร้ายแรงเอาไว้ส่งคณะไปสำรวจจากสหประชาชาติไม่รู้กี่ชุดกี่ชุดก็ไม่เคยเจอยึดอิรักแล้วก็ยังไม่เคยเจออาวุธทำลายร้ายแรงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกล่าวอ้างซัดดัมสมัยมีชีวิตนะครับมันบอกว่าบุชถ้าหากว่าอยู่แน่จริงอยู่พูดจริงนะครับมีเรื่องกับไอไม่พอใจอ่ะมาดวลกันตัวต่อตัวดีกว่าอันนี้หนังสือพิมพ์ลงนะครับตัวท่านออกข่าวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุชเนี่ยนะครับไม่พอใจที่ซัดดัมฮุเซนนะครับผู้นำของอิรักเนี่ยเขาไม่ต้องการจะรับเงิน US ดอลลาร์ในการซื้อขายน้ำมันนะครับซึ่งทำให้พวกนายทุนที่เป็นผู้หนุนหลังรัฐบาลสหรัฐอยู่เนี่ยนะครับหวั่นไหวเพราะถ้าหากว่าดอลลาร์ไม่สามารถซื้อน้ำมันได้ดอลลาร์ก็จะกลายเป็นแบงก์โกงเต็กนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมสหรัฐอเมริกาจึงต้องบุกอิรักกำจัดซัดดัมซะแล้วไม่ใช่กำจัดซัดดัมคนเดียวนะครับอย่างกำจัดกัดดาฟีซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับซัดดัมคือไม่ต้องการที่จะรับเอาเงิน US ดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายน้ำมันนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับอันนี้ในการต่อสู้เนี่ยนะครับก็ต้องไม่ละเมิดขอบเขตสมัยก่อนนะครับรบกันด้วยดาบด้วยหอกแน่นอนครับศัตรูมันอยู่ข้างหน้าเห็นใครถือดาบวิ่งเข้ามาหาตัวเองคนนั้นก็เขคู่คู่ต่อสู้แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะครับขีปนาวุธยิงไปเนี่ยนะครับมันไปโดนเด็กโดนคนที่ไม่รู้อินเนี่ยไปด้วยนะครับอันนี้ก็มีบทบัญญัติตามมานะครับว่าจงต่อสู้พวกเขาไม่ว่าสู่เจ้าจะมาเชิญหน้าพวกเขาหน้าที่ใดในการรบและก็จงขับไล่พวกเขาออกไปจากที่ที่พวกเขาขับไล่สู่เจ้าออกมานะครับถึงแม้ว่าการฆ่าจะเป็นสิ่งไม่ดีแต่การฟิตนะการกดขี่ข่มเหงนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าการฆ่าจงอย่าต่อสู้กับพวกเขาใกล้มัสยิดอัลฮารอมมัสยิดอัลฮารอมคือสถานที่ที่
คนมุสลิมไปทำฮัจญ์กันนะครับที่บริเวณรอบกาบาเนี่ยเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะโจมตีสู่เจ้าที่นั่นและถ้าพวกเขาโจมตีสู่เจ้าก่อนแม้แต่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้นจงต่อสู้พวกเขานี่เป็นการลงโทษที่พวกเขาปฏิเสธพึงจะได้รับนะครับอันนี้เป็นการบอกให้รู้ว่านะครับขอบเขตในการต่อสู้เนี่ยมันควรจะอยู่นอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ให้เข้าไปต่อสู้กันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือบริเวณมัสยิดแต่ถ้าหากว่านะครับเขาละเมิดใช้มัสยิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่ซ่องสุมอาวุธนะครับเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งเกรงว่าจะเป็นการทำลายศาสนสถานนั่นในกรณีเช่นนี้นะครับศาสนาก็อนุญาตให้นะครับอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับคัมภีร์กุรอานก็ลงมาเป็นสเต็ปว่าจงต่อสู้พวกเขาต่อไปจนกว่าจะไม่มีฟิตนะห์หรือการกดขี่ข่มเหงและก็แนวทางของอัลลอฮ์ได้ถูกสรรพนาขึ้นมาแทนดังนั้นถ้าพวกเขาหยุดยั้งก็จงอย่าให้มีการเป็นประปักษ์ต่อไปเว้นแต่กับบรรดาผู้ที่กดขี่ข่มเหงและก็โหดเหี้ยมนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เรียนมาแล้วคำว่าญิฮาดเนี่ยนะครับคือการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับโดยการเสียสละทรัพย์สินเวลาแล้วก็ชีวิตนะครับเพื่อให้ศาสนาของพระเจ้าเนี่ยนะครับได้เป็นที่โดดเด่นบนหน้าผืนแผ่นดินผู้คนสามารถเลือกที่จะปฏิบัติได้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับโดยไม่สามารถจะเลือกได้ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกที่จะปฏิบัติศาสนาแต่ถ้าหากว่าสิทธิในการเลือกเสรีภาพในการเลือกที่จะปฏิบัติศาสนามันถูกริดรอนนะครับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็อนุญาตให้ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ต่อสู้ต่อไปนะครับจนกว่าแนวทางหรือศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยได้ถูกสถาปนาขึ้นมาแทนดังนั้นถ้าพวกเขาหยุดยั้งถ้าต่อสู้แล้วพวกเขายอมแพ้นะครับยกธงขาวมาแล้วมุสลิมก็จะต้องรับข้อเสนอสันติภาพทันทีไม่ต้องไประแวงว่ามันหลอกหรือเปล่ามันจะถ่วงเวลาหรือเปล่าถ้าเขาเสนอสันติภาพมานะครับมุสลิมก็ต้องยอมรับเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์นะมีพระนามอย่างหนึ่งนะครับคืออัสสลามเป็นแหล่งที่มาของความสันติเพราะนั้นเมื่อเขาเสนอสันติภาพนั่นหมายความว่าเขานำพระนามของอัลลอฮ์ขึ้นมาคนมุสลิมเรานะครับที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ก็ต้องศรัทธาในพระนามของอัลลอฮ์นะครับผู้ทรงเป็นที่มาของความสันติต้องยอมรับด้วยนะครับห้ามเข็นฆ่าทำลายผู้ที่เสนอสันติภาพนะครับอย่าให้เป็นปรปักษ์ต่อไปเว้นแต่กับผู้ที่กดขี่ข่มเหงแล้วก็โหดเหี้ยมหมายความว่าบางคนนี้ยังไม่เลิกการรบอยู่ก็อนุญาตให้รบกันต่อไปนะครับโอเคต่อไปนะครับให้เราดูนะครับว่ามีกฎบางอย่างในการทำสงครามนะครับเกิดขึ้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับถูกรุกรานอันนั้นหนึ่งต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ว่าต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์อันที่สองไม่รุกรานผู้อื่นก่อนแต่เมื่อถูกรุกรานต้องต่อสู้และไม่ละเมิดขอบเขตถ้าคนมารุกรานนะครับแล้วคุณไม่ต่อสู้เนี่ยบาปนะในศาสนาถือว่าบาปนะนะครับเมื่อถูกรุกรานการต่อสู้คือคุณธรรมนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณไปยอมรับการรุกรานคุณก็ไปยอมรับความไม่เป็นธรรมยอมรับการกดขี่ข่มเหงซึ่งพระเจ้าไม่ยอมรับนะครับเพราะถ้าหากว่าถูกรุกรานคุณไม่ต่อสู้มันก็บาปนะครับกฎในการทำศึกสงครามในสมัยปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับออกไปทำศึกนะครับทำสงครามถ้าหากว่าใครหันหลังหนีเขาอนุญาตเลยนะครับบุคคลบัญชาจะยิงเลยยิงทิ้งเลยเพราะอะไรครับเพราะถ้าคนหนึ่งหันหลังหนีสองคนหันหลังหนีคนอื่นนะครับก็จะหันหลังหนีตามความบ่ายแพ้ก็จะตามมานะครับกองทัพก็จะรับความหายนะนะครับการญิฮาดด้วยอาวุธเนี่ยต้องประกาศโดยผู้นำของประเทศไม่ใช่ใครโดนกดขี่ข่มเหงนะครับก็จะมาจับอาวุธแล้วก็อ้างว่าฉันญิฮาดอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับห้ามฆ่าผู้หญิงเด็กคนแก่นักบวชและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการรบห้ามทำลายต้นไม้ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามใส่ยาพิษในบ่อน้ำนะครับทุกวันนี้มันละเมิดกันนะครับกระทั่งระเบิดเนี่ยมันยังเคลือบสารยูเรเนียมเอาไปทิ้งในอิรักในยุโรป
นะครับคนล้มตายเพราะว่าหลังจากสงครามแล้วนะครับไอ้แร่ยูเรเนียมมันแผ่กำมันตะรังสีทำให้ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงนะครับตายเพราะว่าโดนกำมันตะภาพรังสีพิการกันไปนับพันนับหมื่นคนนะครับห้ามปล้นทรัพย์สินของประชาชนห้ามทำลายศพเช่นฟันหรือทิ่มแทงหรือเผาเพราะความแค้นไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตว่าแค้นใครเขาตายแล้วยังเอาหอกไปแทงเอาดาบไปฟันไปทำให้เขาเสียโฉมเผาทิ้งซะอย่างนั้นเพื่อเป็นการระบายความแค้นไม่อนุญาตนะครับเรื่องเผาศพมนุษย์เนี่ยนะครับเผาคนเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยยังห้ามแม้กระทั่งห้ามเอาไฟไปเผามดนะครับห้ามทำลายชีวิตสัตว์ด้วยการเผาถ้าคุณจะกำจัดด้วยวิธีการอื่นเอาสเปรย์ไปพ่นมันให้มันตายก็โอเคอีกเรื่องนึงแต่ห้ามเอาไฟไปเผามันนะครับปฏิบัติต่อชายศึกด้วยดีนะครับและเมื่อฝ่ายตรงข้ามเสนอสันติภาพก็ต้องตอบรับทรัพย์สินและอาวุธที่เก็บได้ในสนามรบนี้ต้องนำมามอบให้กับนบีเพื่อที่จะได้มีการจัดแบ่งนะครับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกด้วยดีนะครับท่านนบีมูฮัมมัดก็ปฏิบัตินะครับในสงครามครั้งแรกเนี่ยที่โดนรุกรานหลังจากกองทัพมักกะพ่ายแพ้กลับไปแล้วนะครับมุสลิมจับเฉลยในกองทัพของชาวมักกะได้หลายคนนะครับท่านนบีสั่งมุสลิมว่าให้ปฏิบัติต่อเฉลยด้วยดีแล้วสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดปฏิบัติยังไงทราบไหมครับตัวเองนะครับเอาขนมปังเนี่ยไปให้เฉลยแล้วตัวเองเนี่ยกินอินพะลัมแทนปกติอินพะลัมเนี่ยเป็นอาหารที่หาง่ายขนมปังเป็นของหายากเป็นของดีนะครับแต่ว่าเมื่อมุสลิมมีขนมปังแล้วจับเฉลยได้สาวกของนบีมูฮัมมัดเอาขนมปังไปให้แล้วตัวเองเนี่ยกินอินพะลัมแทนตรงนี้นะครับมันเป็นการพิชิตใจนะครับแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดสั่งนะครับว่าหลังจากแลกเฉลยกันแล้วคือมีสองฝ่ายนะครับถูกจับตัวเป็นเฉลยมันก็ต้องมีการแลกกันนะครับหลังจากแลกกันเสร็จแล้วก็มีเฉลยหลงเหลืออยู่ท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่าถ้าใครมีความสามารถจะถ่ายตัวเฉลยไปนะครับก็มาถ่ายไปหลังจากแลกกันแล้วนะนะครับแลกกันใครมีความสามารถที่ญาติจะเอาเงินมาไถ่ตัวเฉลยไปก็มาไถ่ตัวไปแต่ถ้าหากว่าใครไม่สามารถที่จะมีคนมาไถ่ตัวได้ให้สอนเด็กมุสลิมอ่านออกเขียนได้10คนแล้วคนผู้นั้นจะได้รับความเป็นไทยความอิสระไปนี่คือข้อเสนอที่ท่านนบีมูฮัมมัดนะครับต้องการที่จะพิชิตใจแล้วก็วินวินด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับคนที่ไม่มีค่าถ่ายมาถ่ายตัวไปแต่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนหนังสือเด็กได้10คนนบีมัดก็จะปล่อยตัวให้เป็นอิสระด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เองนะครับทำให้ดีนบีมัดเนี่ยพิชิตใจศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้และทำให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหันมาเป็นมุสลิมโดยที่ท่านไม่ต้องฆ่าเลยไม่ต้องกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามแต่ขณะเดียวกันได้ฝ่ายตรงข้ามมาเป็นพวกเองนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้รับจากธรรมบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าและท่านปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีงามนะครับทีนี้เรานะครับเรามาดูว่าในศาสนาเนี่ยมีคำสอนให้ปกป้องให้ป้องกันศาสนาและสั่งศาสนิกเนี่ยให้เตรียมพร้อมในการต่อสู้นะครับเรามาดูนะครับจะหาว่ามีแต่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นนะครับที่มีเรื่องของสงครามนี่คือพระเศร้าหลินนะครับอย่างนี้คือกิจของสงฆ์บ้างล่ะนะครับพระเศร้าหลินนะครับก็มีการฝึกอาวุธนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการรุกรานเนี่ยเมื่อมีการรุกรานก็ดังที่บอกแล้วนะครับการรุกรานผู้รุกรานก็จะทำลายศาสนาศาสนสถานนะครับวัตถุทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์หรือสิ่งที่เคารพกราบไหว้เพราะนั้นเมื่อเป็นพระก็จะต้องเตรียมตัวเอาไว้เช่นกันเพื่อปกป้องคำสอนปกป้องศาสนสถานปกป้องวัตถุทางศาสนานะครับทุกวันนี้นะครับลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ยังมีท่าทีนะครับที่ไม่เป็นมิตรต่อศาสนานะครับมองว่าศาสนาคือยาเสพติดนะครับก็เราก็คงจะเรียนรู้กันนะครับว่าพระท่านดาไลลามะนะครับเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของทิเบตก็ต้องหนีออกจากทิเบตนะครับเพราะว่า
ท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือแม้ในยามสงบมันกลายเป็นศิลปะแต่ถ้าในยามศึกสงครามขึ้นมานะครับพระเหล่านี้ก็สามารถพร้อมที่จะปกป้องศาสนสถานของตัวเองได้นะครับเรามาดูนะครับเมื่อกี้เป็นพระเซาเหรียญในนิกายมหายานนะครับแต่ว่าย้อนขึ้นไปก่อนสมัยพุทธกาลนะครับก็มีคัมภีร์พระเวทนะครับแล้วก็มีคัมภีร์ในศาสนาฮินดูในพระควัตคีตานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรามายณะนะครับบทที่2องค์การที่31ถึง33กฤษณะบอกอรชุนว่าเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่เป็นกษัตริย์เจ้าต้องรู้ว่าไม่มีการต่อสู้อะไรสำหรับเจ้าจะดีไปกว่าการต่อสู้เพื่อหลักการศาสนาดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องหลังเลโอปราทความสุขเป็นของกษัตริย์ที่โอกาสการต่อสู้เช่นนั้นมาถึงโดยไม่ต้องแสวงหาเป็นการเปิดประตูของดวงดาวแห่งสวรรค์ให้พวกเขาเห็นไหมครับการถูกรุกรานเนี่ยนะครับเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่ต่อสู้ป้องกันนะครับได้มีโอกาสที่จะเปิดประตูของดวงดาวแห่งสวรรค์ไม่ต้องไปหาไม่ต้องออกไปเองหรอกนะครับว่ามีคนมารุกรานการต่อสู้มันก็เป็นหนทางที่จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้เข้าสู่สวรรค์ถ้าหากว่าเขาต่อสู้ในหนทางของพระเจ้าเพื่อปกปักศาสนาอย่างไรก็ตามถ้าเจ้าไม่ต่อสู้สงครามศาสนานี้เจ้าจะมีบาปอย่างแน่นอนเพราะการละทิ้งหน้าที่ของเจ้าแล้วเจ้าจะสูญเสียชื่อเสียงในฐานะเป็นนักต่อสู้นี่เป็นสิ่งที่มีกล่าวไว้ในรามายณะนะครับในพระวัตรคีตานะครับเรามาดูนะครับมีพุทธภาษิตนะครับสอนว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมครับแสดงว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับที่เราควรจะต้องแลกกันด้วยชีวิตเพื่อรักษาธรรมะไว้นะครับเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะนำเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามหลังความตายชีวิตก็ไม่มีความหมายนะครับแต่ว่าขั้นตอนก็จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็บุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะนะครับเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราก็ต้องไปรักษานะครับแขนขาดแขนเจ็บก็ต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเพราะอวัยวะเป็นสิ่งที่มีค่านะครับแต่ถ้าหากว่าจะต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตก็ต้องยอมอันนั้นถ้าหากว่าใครเป็นมะเร็งจะต้องถึงกับความตายนะครับหรือว่าเป็นแผลร้ายนะครับที่เขาปล่อยไว้อาจจะมีเชื้อโรคลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ต้องตัดอวัยวะทิ้งเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าชีวิตมันก็คือธรรมะที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับได้รับความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้าแล้วก็ได้รับการตอบแทนด้วยสวรรค์นะครับนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคำสอนของทุกศาสนานะครับเพียงแต่ว่าศาสนาไหนเนี่ยครับมีเหตุการณ์ในการสู้รบเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าไปศึกษาดูแล้วปรากฏว่าในอิสลามนะครับช่วงเวลา23ปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดเผยแผ่อิสลามในนครมักกะห์13ปีในเมืองมักในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับ10ปีในเมืองมักกะห์ไม่มีสงครามมีแต่การกดขี่ข่มเหงแต่ว่าเมื่อมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แค่10ปีระยะเวลาเนี่ยสั้นกว่าในเมืองมักกะห์แต่มีสงครามเกิดขึ้นนะครับมากกว่า10ครั้งทั้งสงครามใหญ่สงครามย่อยมากกว่า10ครั้งเพราะฉะนั้นมันมีสงครามเกิดขึ้นนะครับจริงๆจำเป็นจะต้องมีบทบัญญัติหรือกฎระเบียบในเรื่องของการสู้รบการทำสงครามเพื่อไม่ให้การสงครามหรือการสู้รบเนี่ยกลายเป็นอาชญากรรมการสังหารหมู่นะครับก็เป็นกฎระเบียบที่มีมาก่อนที่โลกนี้จะมีองค์กรสหประชาชาตินะครับมากำหนดกฎระเบียบในเรื่องของการทำสงครามหวังว่าทุกคนคงจะได้เข้าใจนะครับว่าญิฮาดนะครับไม่ใช่การทำสงครามนะครับแต่ญิฮาดหมายถึง
การดิ้นรนต่อสู้การใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วก็ทุ่มเทไม่ว่าจะทรัพย์สินนะครับชีวิตเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับขอสมราได้ส่งประทานความรู้ความเข้าใจทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่เราทุกคนครับสวัสดีครับมุฮัมมัดอุลลอฮ์ว่าประกาศจงผมลืมไปนิดนึงนะครับอีกคำหนึ่งที่ตามมาก็คือชะฮีดในทุกชะฮีดชะฮีดหมายถึงคนที่เห็นเหตุการณ์หรือพยานเราเรียกว่าชะฮีดนะครับในทุกศาสนาเนี่ยเขาจะมีคนที่รับสถานะเป็นชะฮีดคือคนที่ตายเพื่อรักษาศาสนาเอาไว้คนนี้จะถูกเรียกว่าชะฮีดชะฮีดหมายถึงพยานนะครับผู้เห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์อะไรเห็นสวรรค์อยู่ข้างหน้าเห็นสวรรค์อยู่ข้างหน้านะครับแล้วยอมพลีชีวิตตัวเองเพื่อที่จะก้าวข้ามไปสู่สวรรค์ที่ตัวเองเนี่ยเห็นเหมือนกับเห็นด้วยตาเปล่าในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับในทางคริสต์นะครับเขาใช้คำว่ามรณะสักขีมรณะสักขีมรณะแปลว่าตายสักขีก็หมายถึงพยานพยานยืนยันว่าสวรรค์นั้นมีอยู่นะครับแล้วในศาสนาคริสต์นะครับใครที่ยอมพลีชีวิตเพื่อรักษาคำสอนของนบีอีสาหรือพระเยซูเอาไว้นะครับผู้นั้นจะได้ชื่อว่ามรณะสักขีแล้วก็ได้รับตำแหน่งนะครับเป็นเหมือนกับนักบุญหรือว่านักบวชนะครับซึ่งในทางภาคอีสานของเรามีที่สกลนครสมัยก่อนนะครับมีการทำสงครามอินโดจีนนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเขามาเอารุกรานนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็พยายามจะทำให้คนทางอีสานเนี่ยนับถือศาสนาคาทอลิกแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยครับเขาไม่ยอมนะครับเขาก็ยอมตายดีกว่าแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปประมาณ 40-50 ปีทางสำนักวาติกันเนี่ยเขาส่งคนมานะครับมาสืบสวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงแล้วก็คนที่ยอมตายเพื่อรักษาความศรัทธาของตัวเองเอาไว้นะครับเอาเกี่ยวกับเล่าผิดไปนิดนึงคือฝรั่งเศสนะครับมาทำให้คนอีสานนั้นถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็ทางฝ่ายไทยส่งเจ้าหน้าที่ไปเห็นคนไทยเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะครับก็จะให้เปลี่ยนศาสนาเพราะถ้าหากใครเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ก็หมายถึงเป็นผู้ฝรั่งเศสนะครับเจ้าหน้าที่ทางการไทยนะครับไปพบคนไทยทางอีสานนับถือศาสนาคริสต์ก็คิดว่าเป็นพวกฝรั่งเศสนะครับก็พยายามที่จะให้กลับมานับถือศาสนาเดิมทิ้งศาสนาคริสต์ไปแต่ว่าผู้คนเหล่านั้นรักษาศาสนาตัวเองเอาไว้แล้วก็ถูกสังหารไปนะครับและหลังจากนั้นก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญนะครับซึ่งเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการสถาปนาตำแหน่งนี้ให้แก่ผู้ที่ยอมทิ้งชีพเพื่อรักษาศาสนาของตัวเองเอาไว้ครับโอเคเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมให้ในตอนท้ายขอบคุณทุกท่านครับ